ากทราบไปยังนาคนนิ่งมาจากตอนไหนจากยกมือเลยไหมคะคนนิ่งตอนไหนคะคนนิ่งตอนไหนคะในเรื่องรามเกียรติ์วันหนึ่งนางสิดาที่คลอดพระโอรสออกมาโอรสก็คือบุตรนะคะมาเป็นชื่อพระมงกุฎพระมงกุฎโยมาวันหนึ่งก็เอาขาพระโอรสไปเที่ยวประทาดป่าพระฤาษีกลับมาธรรมดาธิดาจะไม่ให้ไปเอาพระโอรสได้เลยพระฤาษีกลับมาอ้าวลูกก็หายไปคุณข้าจะทำยังไงดีก็เลยละนี้ให้เหมือนองค์พระมงกุฎออกมาก็มันใส่ก็ในฤทธิ์เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนอุปนิสัยเหมือนกันหมดเลยก็กลับมานางสิดากลับมาอ้าวนั่นลูกใครฉันเนรมิตขึ้นมาแล้วอ่ะก็คือคนที่นิ่งเหมือนกันเลยนางสิดาบอกว่าอย่าลบเลยให้เป็นเพื่อนกันให้เป็นเพื่อนกับเป็นเรื่องให้เล่นด้วยกันก็เลยชื่อว่าพระบุตรพระลุงถูกไหมฮะคนนิ่งแค่ล่ะเราบอกว่าแต่คนนิ่งเอ็มสิบหกมีไหมคะในเรื่องหลักมาเกียรติเอ็มสิบหกมีไหมคะมีไหมคะมีแล้วสุขุมมากเลยคะตอนพระอินทร์แผงสอนลูกสู้กระจายเป็นสายลมเคยนึกไหมคะนี่แต่เคยเอ็มสิบหกเพิ่งบินดีเลยคะเรือหอกเรือหอกนี่เป็นต้นกำเนิดของทศกัณฐ์ที่ต้องใส่กรอบเอาไว้หลังจากว่าทศกัณฐ์พอรู้ว่านี่จะเล่าต่อตรงนี้นิดนึงว่าตอนที่ว่าเอาองค์พจน์ฝากท้องแพะแล้วใช่ไหมคะองค์พจน์ฝากท้องแพะเมื่อกำเนิดกลับมามีลิงตัวเดียวที่เป็นลิงพญาปากถูกอยู่ตัวเดียวนะคะอยู่คนเดียวเป็นถูกของนางมณโฑกับทางดีพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บพอใกล้พิธีโกนจุดทศกัณฐ์บอกทำไงดีไปบอกท้องแพะได้ไหมมันหันไปมองเห็นนางมณโฑกับยิ้มแต่โอ้โหจะทำยังไงไปฆ่ามันจะดีไหมปลอมเป็นยักษ์ปู่ยักษ์ครับจะกัดไปฆ่าในน้ำพอเสร็จแล้วพอนั่นปั๊บพาลีเป็นไงฮะทศกัณฐ์แพ้พาลีอยู่ตลอดเพราะพาลีมีกำลังของอะไรคะเมื่อกี้เล่าไปแล้วกึ่งหนึ่งของศัตรูถ้าทศกัณฐ์มีสี่พาลีมีสี่พอมาเจอถือตรีเมื่อไหร่ปั๊บลิงจะถือตรีอยู่แค่หนุมานพาลีนะคะสองส่วนที่ตรีก็ส่วนให้มาเพราะนั้นพอถือตรีเมื่อไหร่กำลังของทศกัณฐ์แจกสี่เลยเท่าไหร่คะสองเรื่องสองไปไหนคะพาลีเมื่อพลบกันเสร็จเรียบร้อยอ้อทั้งนึกแล้วก็เป็นแก่แน่ๆเลยเป็นลิงวิสัยลิงก็ไม่มีการที่ว่าขอเล่นสนุกสนุกเลยนะแก่แปรเป็นปูเหมือนเดิมให้ลูกจะเต้นกินข้าวเดินทาสาวระปั้นความอันนี้ทศกัณฐ์บอกไม่ไหวตอนนี้ทศกัณฐ์ยังไม่ใส่กรอบนะถ้าใครรู้เรื่องพาลีสอนน้องทศกัณฐ์ยังไม่ใส่กรอบทำยังไงดีพอนั้นปั๊บเจ็ดวันพาลีก็ปล่อยไปพาลีก็เนี่ยก็เป็นคนที่ว่าไม่พาลีนี่เป็นลูกของพระอินทร์กับนางกาลชนังก็ปล่อยไปนะก็สการไปปรึกษาฤาษีโทบุตรทำยังไงดีอับอายมันก็เกิดสู้กับมาทีไรก็แพ้มันทุกทีเอาฤาษีโทบุตรเอาอย่างนี้ละกันถอดลมใจเถอะทำพิธี9ปี9เดือน9วัน9วินาทีดวงใจของได้เคลื่อนออกมาจากตัวเองได้ทีนี้ก็สการก็ถอดลมใจกับฤาษีโทบุตรก็กำเริบใจอยากได้ขึ้นบินบุตรสโภคถูกต้องค่ะบุตรสโภคที่บอกได้ที่เป็นของพี่ชายชื่อปูเปรันปูเปรันเห็นว่าน้องชายกลัวจะไปทำอะไรเขาก็เอาบุตรสโภคเนี่ยขอขึ้นไปบนสวรรค์เห็นไหมเรามีเครื่องบินแล้วตอนนั้นเราก็มีเครื่องบินแล้วคนเขียนได้จานไว้อย่างดีมากเลยขึ้นไปไปสวนกระดังร่างชามอยู่ก็เอางาช้างตาอกทศกัณฐ์ก็ขอให้คำสาปว่างาช้างนี่ไม่สามารถที่จะถอดออกได้นอกจากทศกัณฐ์ตายหรือวิญญาณออกจากร่างเท่านั้นพระวิษณุกรรมก็สงสารก็เลื่อยจนติดงาช้างติดเนื้อไว้แล้วเนรมิตอาภรณ์ติดงาช้างนั้นไว้ฉะนั้นทศกัณฐ์ใครเห็นก็ทศกัณฐ์โอ้โหเป็นเจ้าโลกาใส่เกาะแค่นิดเดียวจำเป็นไหมคะต้องใส่เกาะทศกัณฐ์จำเป็นไหมฮะจำเป็นไหมต้องใส่กรอบทศกัณฐ์เมื่อถอดดวงใจแล้วต้องใส่ไหมกรอบไม่จำเป็นเลยกรอบอันนั้นคือกำบังไว้เพราะว่างาช้างทะลุหน้าทะลุหลังเลยก็เลยปิดหน้าปิดหลังเป็นอาภรณ์คือที่ในการแสดงก็เป็นอาภรณ์ลักษณะแบบถ้าเป็นโลหะกับโลหะกระทบกันเป็นไงฮะมันจะทำให้เสียบุคลิกก็เลยข้างในซักทำเป็นผ้าซัก
แล้วตอนนั้นก็เป็นสังวาที่มาปิดตรงนี้ไว้ก็เลยกลายเป็นว่าทศกัณฐ์ใส่ก่อนแล้วเราก็เรียกกันติดทำไมถ้าเพลถ้าพี่ถ้าอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าสมุดทั้งหลายแหล่เนี่ยมาอวตารมาเป็น18มงกุฎแต่ละชื่อเอาจำชื่อง่ายๆลิงขาวปากขุ่นเหมือนอย่างหนุมานคือลิงเชิญเครื่องต่อพระราชโอรสชื่อสัตตีนะคะลิงเชิญเครื่องเดี๋ยวเราไปเปิดตัวนี้เราเลยมีไกด์นำทางให้เรารู้สึกอยากจะดูนะคะมันก็บอกว่าบางทีแหมอยากไปทำอะไรกันเพราะทุกคนอยากเป็นครูประกันทำอะไรทุกอย่างไหมก็ข้ามันเลยนะคือภาษาแบบทุกประกันไปเลยครูประกันไปเลยบางคนกันอยากให้ทำให้สำเร็จพอเสร็จแล้วลิงขาวปากขุ่นพอเชิญเครื่องอยากได้อะไรเชิญเถอะค่ะก็แย่เล่นอย่างสนุกสนุกนะคะแล้วลิงดำปากชื่อวิมลลิงตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่สีฟ้าแล้วก็สีเขียวเมื่อไปใส่แต่สีเขียวก็จะกลายเป็นสีฟ้าเมื่อใส่สีฟ้าก็จะกลายเป็นสีเขียวเรียกว่าทุกคนเรียกว่าสีน้ำไหลเขียวก็ไม่เขียวฟ้าก็ไม่ฟ้าชื่อว่าดินดาราดกลิ่นกายหอมคือเกสรพมาราที่มีกลิ่นกายหอมที่ข้ามังกรกันได้เป็นแบบลักษณะที่ว่าถ้าหากว่าเห็นไหมมีพีชีพระเบิดพีชีพเห็นปะเห็นไหมฮะระเบิดพีชีพถ้าเกสรธรรมดาไม่ไปกอดมังกรกันมันก็ไม่สามารถที่ทำได้ก็มังกรกันเนี่ยสามารถที่แปลงร่างได้เป็นสี่ตัวก็ได้ทุกคนจะมองไม่เห็นเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันส่วนตัวก็เลยไปกอดมังกรกันเอาไว้ระเบิดพีชีพเห็นไหมคะยิงปังมังกรตายเกสรธรรมดาก็ตายด้วยฉะนั้นที่บางคนมันเรียกว่าโอ้โหที่ผมมี18มงกุฎ18มงกุฎนี่คือทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแต่เปรียบมันผิดผิดจริงๆทหารพระรามไม่ใช่อย่างนั้นเอามาเปรียบเป็น18มงกุฎอย่างนั้นไม่ใช่นะคะทีนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรอีกไหมคะทางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธรรมเกียรติฉะนั้นกิริยาท่าทางมันก็เหมือนอย่างที่เรียกว่าเราสมมติว่านำบทที่เราดูผมถ้าเราเรียกคุณมาไปทางนู้นไหมนะคะไปทางนู้นไหมมานี่สิไปทางนู้นไหมมานี่สิไปทางนู้นไหมถ้าเราเรียกมานี่สิไปทางนู้นไหมนะคะก็เลยตัวนางมานี่สิไปทางนู้นไหมคือท่าทางของเราการใส่มือเหมือนกันเวลาเราเดินอย่างนี้ไหมคะเดินอย่างนี้ไหมคะเราเดินเราก็อย่างนี้ใช่ไหมคะคนละข้างกันเห็นไหมคะดูแล้วคะเป็นท่าถ่ายแล้วเห็นไหมคะท่าถ่ายการทำทุกอย่างอโนโมีหรือว่าร่างกายของเราใช้จากธรรมชาติเท่านั้นถึงแม้ว่าในการร้องไห้โหนร้องไห้ไม่ได้เพราะว่าสวมหน้าฉะนั้นจะร้องว่ายิ้มละไมอยู่ในนาคือทำท่ายิ้มละครก็จะไม่ยิ้มอย่างนี้ไม่มีนะคะละครโหนจัดยิ้มอยู่ในหน้าดูนะคะเห็นไหมคะจับยิ้มโกรธขึ้นร้องนะคะฉะนั้นต้องทำหน้าอย่างเรียกเป็นถ้าโมโหมากๆแต่โกรธไม่ร้องไห้สอนคุณไปคุณไม่ฟังเลยทำไมคุณไม่ฟังคุณฟังสิคะดิฉันอุตส่าห์อธิบายคุณเริ่มแบบเสียใจใช่ไหมคะเสียใจมากๆน้าเริ่มไหลแล้วน้ำตาคือเราพ่นลงมาจากตรงนี้ค่ะเสียใจเหลือเกินเราเริ่มอีกนิดหนึ่งถ้าเราให้หยุดแค่นี้คือหยุดแค่นี้ไม่ฝันต้องฝันใช่ไหมถูกไหมฮะพอนั่นอีกนิดหนึ่งเองก็ไม่สนใจเราจริงๆเท่าไหร่ฮะทำไมไม่ฝันวะคะเห็นน้ำตาไหลยังคะทำไมไม่ฝันวะคะฟังหน่อยเธอเพราะเรื่องรามเกียรติเป็นสิ่งที่ดีเป็นรามเกียรติที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยรามายณะเดเอซีดีนะคะพอดูเข้าหน่อยตั้งสนใจแล้วนะสนใจใช่ไหมคะเป็นรามเกียรติของเราที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ดูว่าเราเคยเหนื่อยแค่ต้องการอยู่ไม่แต่ยาววัยให้ยาวนานทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ฉะนั้นการเป็นศิลปินไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะการเป็นศิลปินไม่ได้เป็นเรื่องง่ายจะต้องดูว่าคำว่าโศกคือโศกแล้วร้องไห้แล้วจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าประสบนะจำโกรธปั๊บทำท่าโกรธตรงนู้นตึ้งเอาไปมาหาโอ้หมดอารมณ์ถ้าโกรธปั๊บเอามาทำอะไรนะคะ
เขาร้องไห้ไม่ทันแล้วหมดไปถึงไหนแล้วหมดร้องไปไหนแล้ว